ครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Cross Out กับ Min Gamer นะครับก็เกม Cross Out นี่ก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำระบบฝ่ายนะครับระบบฝ่ายหรือ Faction นะก็ให้มาเลือกตรงนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นนี่เราจะได้เลือกเป็นฝ่าย Engineer นะเป็นฝ่ายพื้นฐานนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะจะเป็นฝ่ายนี้นะครับ Engineerก็จุดเด่นหลักๆของฝ่ายนี้นะครับจะเป็นรถสตาร์เตอร์นะเป็นเด็กสตาร์เตอร์นะครับก็เด่นที่ปืนกลนะจะเน้นเป็นสายปืนกลนะครับนี่สายปืนกลนะเป็นเด็กพื้นฐานนะครับเด่นที่ปืนกลนะเอนจิเนียร์นะครับก็ข้อดีของฝ่ายนี้นะครับเป็นเหมือนสอนผู้เล่นใหม่นะครับเป็นสอนผู้เล่นใหม่นะก็หัดเล่นจากฝ่ายนี้ก่อนก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับจุดเด่นคือปืนกลนะแต่ก็มีข้อเสียนะครับคือปืนกลเวลากดค้างนานๆจะมีความร้อนนะครับต้องรอคูลดาวน์ด้วยนะหรือแนะนำให้ยิงเป็นชุดนะครับกดค้างสัก2-3 วิแล้วก็ปล่อย 2-3 วิแล้วก็ปล่อยนะครับรอให้ระบบคูลดาวน์มันเย็นลงนะก็เป็นฝ่ายพื้นฐานนะครับเป็นเอนจิเนียร์นะเดี๋ยวมาลองขับรถของฝ่ายเอนจิเนียร์กันนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะลองดูนะครับก็จะเหมือนเป็นการปูพื้นฐานไปฝ่ายอื่นนะครับอันนี้เป็นปืนใหญ่นะลองยิงดูนะครับก็รถเคลื่อนที่ไวนะรถเคลื่อนที่ไวนะครับเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเป็นการฝึกแบบทุกแนวเลยนะครับใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูปืนอื่นบ้างนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับปืนกลนะก็ถ้าเล่นฝ่ายเอนจิเนียร์ผมว่าแนะนำให้เล่นปืนกลดีกว่านะมันจะเล่นง่ายกว่านะครับปืนกลสามารถกดสิ่งของต่างๆให้ด้วยนะกดง่ายนะครับเห็นไหมนี่ยิงหลุดยิงหลุดยิงหลุดนะก็เคลื่อนที่ไวด้วยแต่ดาเมจจะน้อยไปหน่อยนะปืนกลนะครับเน้นกดชิ้นส่วนนะเห็นไหมกดได้ด้วยนี่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฝ่ายเอนจิเนียร์พุ่งชนก็ได้นะแต่แรงไม่เท่าสู้ฝ่ายลูนาติกไม่ได้นะครับในส่วนถัดมานะครับเมื่อเหล่าผู้รอดชีวิตมีเลเวลถึงเวล10นะครับเวล10ตรงนี้นะก็สามารถเลือกฝ่ายใหม่ได้นะครับเป็นลูนาติกนอร์แมดสกาเวนเจอร์3ฝ่ายนี้นะครับเป็นแบบเป็นขั้นถัดมานะครับจากเอนจิเนียร์นะส่วนสเตเฟนวูฟกับดาวชิลเดนต้องมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนะครับสเตเฟนวูฟต้องการเลเวลฝ่ายชื่อเสียงของฝ่ายสกาเวนเจอร์เลเวล10นะครับแล้วก็ดาวชิลเดนนะครับต้องการนอร์แมดเลเวล10เหมือนกันนะครับคราวนี้คือคำถามจะถามว่าเราเลือกได้แค่ฝ่ายเดียวเหรอก็ไม่ใช่นะครับเราสามารถเปลี่ยนฝ่ายได้ทุกวันนะวันละครั้งนะครับอย่างสมมุติตอนนี้ผมเลือกเป็นนอร์แมดนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นลูนาติกได้นะครับเราลองเปลี่ยนให้ดูนะนี่เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็แต่ละวันสามารถเปลี่ยนได้1ฝ่ายนะครับแต่จริงควรจะเล่นฝ่ายหนึ่งให้สักเวล10นะแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับเนี่ยพอนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ไหมมันบอกว่ารอ1วันนะถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเล่นฝ่ายไหนนะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ของแต่ละฝ่ายก็มีดีแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะว่าแต่ละฝ่ายมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่ลูนาติกก่อนเลยแล้วกันนะครับฝ่ายลูนาติกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรถที่เน้นความเร็วนะครับความเร็วเกาะเบานะเกาะไม่หนาเท่าไหร่นะครับเน้นความเร็วโจมตีระยะประชิดนะครับเหมาะสำหรับสายลุยแหลกนะสายนี้นะครับแต่ข้อเสียคือตัวอาจจะบางไปซะหน่อยนะแต่ข้อดีก็คืออาวุธระยะประชิดนะครับเป็นจุดเด่นนะของฝ่ายนี้นะครับลูนาติกนะครับอ
็ฝ่ายลูนาติกนะครับจะเน้นเกี่ยวกับรถที่รวดเร็วนะเน้นน้ำหนักเบารวดเร็วแล้วก็สายพุ่งชนนะครับสายนี้ระยะประชิดฝ่ายลูนาติกนะครับใครชอบแบบลุยโหดๆนะพุ่งชนนี่แนะนำเลยนะครับลูนาติกนะโหดมากนะครับสำหรับสายระยะประชิดนะหลักๆ ก็จะมีอาวุธที่แบบเนี่ยมีเลื่อยมีอะไรมีระเบิดนะครับเน้นพุ่งชนนะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างน้อยนะครับอาวุธชิ้นส่วนก็ค่อนข้างเล็กนะอาจจะยิงยากนะครับถ้าเผ่าอื่นมายิงจะยิงยากนะนี่หลักๆ ก็ข้อดีเป็นรถที่เคลื่อนที่ไวนะเคลื่อนที่ไวอาวุธระยะประชิดนี่รุนแรงมากนะครับฝ่ายนี้นะครับรุนแรงมากก็เดี๋ยวมาดูรูปแบบของยานพาหนะกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะสายเน้นความเร็วพุ่งชนนะครับโอเคลองมาดูกันเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เน้นแบบรวดเร็วนะรวดเร็วพุ่งชนระยะประชิดนะครับสายนี้ฝ่ายนี้นะครับลูนาติกนะประมาณนี้เลยเห็นไหมมีหัวระเบิดด้วยนะครับเอาไว้พุ่งชนได้นะนี่ดูดิ2อันเลยนะอันนี้ก็บดไปเลยนะครับนี่ก็ข้อดีคือระยะประชิดโหดมากนะสายนี้แต่ข้อเสียก็คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเกาะนะครับเพราะว่าเกาะค่อนข้างบางนะสายนี้นะครับโดนยิงปืนใหญ่ๆอาจจะตัวแสกได้นะสายนี้แต่รู้สึกว่ามีระบบหายตัวด้วยนะมีเครื่องทำพังตานะครับเครื่องพังตัวนะทำให้หายตัวแล้วก็ไปชนตูดได้เลยนะเข้าหลังนะครับเข้าหลังรุนแรงมากสายนี้ลูนาติกนะครับลูนาติกเดี๋ยวลองขับซะหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับฝ่ายลูนาติกนะเน้นสายบดขยี้นะครับนี่รถค่อนข้างเคลื่อนที่ไวนะครับฝ่ายนี้นะระยะประชิดก็มีลูกซองนะครับลูกซองนี่บดไปเลยนะครับแล้วก็มีจรวดด้วยนะนี่เป็นไงสายพุ่งชนนะฝ่ายนี้เน้นเร็วแรงทะลุนรกนะครับฝ่ายนี้เนี่ยแบบพุ่งชนแล้วก็สามารถยิงจรวดซ้ำไปได้ด้วยนะนี่ชนเลยเป็นไงล่ะสายนี้นะครับฝ่ายนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นฝ่ายโนแมดนะครับฝ่ายนี้โดยส่วนตัวนะครับผมแนะนำให้เล่นไปก่อนก็ได้นะครับฝ่ายนี้นะถ้ายังไม่รู้ว่าจะเล่นฝ่ายไหนนะครับคือเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างสมดุล นะฝ่ายนี้แล้วก็รถค่อนข้างสวยนะครับใครที่ชอบเน้นแต่งรถนะจะเป็นรถทรงโค้งๆนะโค้งๆสวยๆนะครับฝ่ายนี้เหมือนฝ่ายสมดุล นะฝ่ายกลางๆนะครับไม่ค่อยเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับเน้นสมดุล นะฝ่ายนี้เน้นสมดุล นะครับก็ถ้าจะให้เรียกก็เหมือนเป็นตัวแบบหน่วยซัพพอร์ตไหมประมาณนั้นนะครับคอยเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะจะระยะสั้นก็ได้ระยะประชิดก็ได้ระยะไกลๆก็ได้นะครับสามารถลุยได้หมดเลยนะฝ่ายนอร์แมดนะครับเป็นตัวกลางๆแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตารถกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่รถก็จะทรงสวยๆหน่อยนะครับเป็นโค้งๆนะโค้งๆนิดนึงนะครับรถดูดีนะโค้งๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับโค้งๆนะก็ปืนส่วนใหญ่ของฝ่ายนี้จะเป็นเกี่ยวกับปืนกลหนักนะปืนกลหนักแล้วก็เป็นออโต้แคนนอนนะครับประมาณนี้นะนี่ของฝ่ายนอร์แมดนะครับเดี๋ยวมาลองขับรถของฝ่ายนอร์แมดสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ก็รูปร่างสวยดีนะรูปร่างสวยดีโค้งๆนะครับเหมือนเน้นสมดุล นะฝ่ายนี้นะครับเน้นสมดุล นะก็เป็นปืนกลหนักใช่ไหมนี้ปืนกลหนักนะครับนี่เน้นเป็นเฮฟวี่แบชิ่งกันนะฝ่ายนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็เน้นสมดุล นะมันก็ขับรถก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะครับพอขับได้นะเกาะก็กลางๆนะไม่ได้หนามากไม่ได้บางมากนะครับสำหรับฝ่ายนอร์แมด
คประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นฝ่ายสกาเวนเจอร์นะครับฝ่ายนี้จะเน้นเกี่ยวกับเกาะที่หนานะเกาะหนานะครับคล้ายๆรถถังนะแล้วก็มีจุดเด่นที่ปืนใหญ่นะครับแคนนอนนะปืนใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ถึกทนนะถึกทนนะครับสำหรับผู้เล่นเวล10นะเวล10นะครับสามารถเลือกได้นะถึกทนนะครับจุดเด่นก็ที่ปืนใหญ่นะครับแล้วก็มีความทนทานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับที่ค่อนข้างหนานะโดยเฉพาะล้อนะครับล้อจะพังยากนะฝ่ายนี้นะครับปืนก็เด่นๆก็มีพวกปืนใหญ่นะปืนใหญ่ที่เด่นนะครับฝ่ายนี้ใครชอบยิงแรงๆก็จัดไปเลยนะครับแรงๆหนาๆนะสำหรับฝ่ายสกาเวนเจอร โอเคก็เดี๋ยวมาดูรูปแบบรถกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่จะแบบทรงใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะครับติดปืนใหญ่นะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นรถบรรทุกนะเนี่ยอันนี้เหมือนรถถังเลยนะเรียกว่าสายถึกทนนะสายนี้นะครับถึกทนนะแต่ยังไม่ใช่ถึกทนที่สุดนะครับมีฝ่ายที่ถึกทนกว่านี้นะแต่อันนี้เป็น3ฝ่ายสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะครับเลเวล10นะก็ข้อดีก็คือถึกทนนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นนะแล้วก็มีปืนใหญ่ที่รุนแรงนะครับพลังโจมตีที่รุนแรงแต่ข้อเสียก็คือลูกกระสุนจะน้อยนะครับสำหรับปืนใหญ่นะข้อเสียหลักๆก็ประมาณนี้อาจจะเคลื่อนตัวช้าด้วยนะเพราะว่ารถมันหนักนะครับเดี๋ยวลองขับของฝ่ายสกาเวนเจอร์ซะหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะรถก็จะคันใหญ่นะคันใหญ่นะครับก็มีความทนทานที่หนานะความทนทานที่เยอะนะครับก็สามารถล็อกเป้าได้ด้วยนะมีอุปกรณ์จรวดล็อกเป้าได้นะดูดิเจ๋งดีนะนี่เป็นฝ่ายโจมตีระยะไกลนะประมาณนั้นนะครับหรือจะติดปืนใหญ่ก็ได้นะมีปืนใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เป็นจรวดนำวิถีนะเจ๋งดีแต่การเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ช้านะครับเนี่ยตัวใหญ่นะเคลื่อนที่ช้านิดนึงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้ปืนใหญ่ดูบ้างนะจะเป็นยังไงนะครับไม่หูยิงแรงนะเป็นแบบโจมตียิงแรงมากเลยนี่จรวดก็ติดตามนะลดความเลยยิง3เอาไม่โดนยิงใหม่ยิงใหม่โอเคยิงไปนู่นเลยก็ข้อดีนะครับคือมันยิงแรงนะอาวุธโจมตีแรงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็เรื่องการเคลื่อนที่นะจะเคลื่อนที่ช้านะครับข้อดีคืออาวุธแรงเกาะหนาแล้วก็ข้อเสียคือเคลื่อนที่ช้าประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาเป็นฝ่ายสเตเฟนวูฟนะครับก็เรียกว่าสกาเวนเจอร์ว่าแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องแพ้สเตเฟนวูฟนะครับสเตเฟนวูฟจัดเต็มจัดหนักกว่าสกาเวนเจอร์นะครับเรียกได้ว่าขนกองทัพมาเองนะฝ่ายนี้นะครับเน้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับทางการทหารโดยของแท้เลยนะครับอันนี้นะก็หลักๆนี่ต้องโจมตีระยะไกลนะเด่นๆนะครับโจมตีระยะไกลนะเป็นแบบพวกปืนใหญ่ปืนยิงย้อยขึ้นไปนะครับก็ต้องการชื่อเสียงเลเวลของฝ่ายสกาเวนเจอร์เลเวล10นะครับถึงจะย้ายได้นะโอเคตามนี้เลย
เดี๋ยวให้มาดูชิ้นส่วนนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับของกองทัพเลยนะเป็นทหารนะครับหนาๆอึดๆโหดๆนะนี่ดูดิอันนี้มีขาแมงมุมด้วยนะใครแบบชอบถึกทนนานนะครับสายนี้เลยนะแต่ต้องเป็นสกาเวนเจอร์เวล10ก่อนนะครับถึกทนนานสายนี้เลยโหดมากเหมือนทหารสมัยใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรูปแบบยานพาหนะกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่เห็นไหมมันจะเหมือนพวกรถถังนะเหมือนเป็นเกี่ยวกับทหารนะครับจัดเต็มนะก็จุดเด่นก็เรื่องเกี่ยวกับตัวเกาะนะครับตัวเกาะแล้วก็ความทนทานที่ค่อนข้างเยอะนะครับหนาเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครชอบเนี่ยเกี่ยวกับทหารแนะนำเลยนะครับฝ่ายนี้นะ Seven Wolf นี่มีขาแมงมุมด้วยอันนี้เป็นรถยิงปืนใหญ่ย้อยนะครับนี่ดูดิเท่ดีนะฝ่ายนี้ก็ข้อดีหลักๆนะครับคือเป็นฝ่ายที่พลังชีวิตถึกมากนะฝ่ายนี้เกาะหนาปืนแรงปืนแรงนะครับเกาะหนาปืนแรงแต่ข้อเสียอาจจะเล่นยากไปหน่อยนะเพราะมีบางปืนอาจจะใช้ยากนะครับแล้วก็เคลื่อนที่อาจจะช้านะเพราะว่าตัวหนักนะครับแต่ก็แลกมาด้วยเกาะที่ทรงพลังนะเกาะกับปืนที่ทรงพลังนะครับโอเคหลักๆของ Stephen Wolf นะครับเดี๋ยวลองขับของฝ่าย Stephen Wolf ซะหน่อยแล้วกันนะโอ้ดูดิโอ้เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับน่าจะช้าที่สุดนะดูดิการเลี้ยวนี่ช้ามากเลยนะครับมีปล่อยโดนด้วยนะมีปล่อยโดนด้วยนี่ก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับทหารนะเหมาะเลยนะครับฝ่ายนี้นะก็การยิงปืนจะยิงยากหน่อยนะครับเนี่ยปืนมันจะยิงยากนะต้องมีระยะกลางถึงไกลนะครับถึงจะยิงได้นะเนี่ยดูดิเห็นไหมเดี๋ยวผมถอยมาก่อนมันยิงยากนะแต่ว่ารุนแรงนะครับแต่ว่ายิงแรงนะอ้าวตายซะก่อนแต่ปืนมันยิงแรงนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะยิงยากไปซะหน่อยนะเดี๋ยวลองยิงตรงนู้นดิเอาตรงมาไม่บอดมาไหมเนี่ยต้องยิงเผื่อนะต้องกะเผื่อนะครับโดนไหมไม่โดนเป็นฝ่ายสนับสนุนนะฝ่ายนี้ถ้าติดปืนนี้นะครับลองดูดิโดนไหมผมไม่ค่อยโดนนะอาจจะเล่นยากนะครับเจอรถไวๆนี่ยิงไม่ได้เลยนะโดนไหมโดนไหมแต่ว่าข้อดีคือเกาะหนานะครับเกาะหนานะเกาะหนาปืนแรงถ้ายิงโดนนะตรงนู้นได้ไหมโดนเปล่าโดนซะหน่อยนี่โดนนิดนึงนะโดนไม่เต็มนะครับยิงยากนะฝ่ายนี้ยิงยากปืนนี้ยิงยากมันต้องเผื่อระยะการตกด้วยอ่ะอาจจะยิงยากหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือเกาะหนามากนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองดูสักแบบนึงแล้วกันนะเอาเป็นคันนี้แล้วกันลองดูอุ๊ยอันนี้จรวดหมุนได้ด้วยไว้บังคับจรวดได้ด้วยนะนี่ตอนนี้ปืนยิงเองนะครับผมไม่ได้กดยิงนะปืนยิงเองนะจรวดเราสามารถบังคับได้นะครับเนี่ยดีเว้ยไอ้ปืนกลที่มันยิงเองนะผมไม่ได้กดยิงนะครับเจ๋งดีเว้ยเฮ้ยก็เหมือนเป็นแบบเกี่ยวกับสายทหารสมัยใหม่นะแต่รถคันนี้ค่อนข้างวิ่งไวนะครับก็แล้วแต่การปรับนะแต่ก็ไม่ได้ไวที่สุดนะครับพอหลบได้นะพอคล่องตัวนิดนึงสำหรับฝ่ายสเตเฟนวูฟนะครับแล้วแต่การปรับของแต่ละท่านนะครับแต่ละคนนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาเป็นฝ่ายของดอลชิลเดนนะครับก็ต้องการเลเวลชื่อเสียงของฝ่ายนอร์แมดเลเวล10นะครับก็ฝ่ายนี้จะออกเกี่ยวกับแนวไซไฟนิดนึงนะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะนอกโลกอ่ะประมาณนั้นนะครับก็อาวุธหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนปืนพลาสมานะประมาณนั้นนะครับเน้นเกี่ยวกับเหมือนลอยได้อ่ะแบบเหมือนยานอวกาศนะครับประมาณนั้นนะนี่ไงปืนพลาสมานะครับ
ก็น่าจะยิงแรงนะแต่โดยส่วนตัวนี่ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะยิงแรงนะเออเป็นปืนพลาสมาแนวไซไฟนะครับฝ่ายนี้นะใครที่ชอบแนวเกี่ยวกับยานอวกาศนะก็เหมาะเลยนะครับฝ่ายนี้นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนต่างๆนะแนวแบบไฮเทคนะไฮเทคหลุดโลกเลยฝ่ายนี้ก็เดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะยานพาหนะนะครับโดยประมาณนี้นะที่เขาออกแบบมาให้นะครับประมาณนี้เห็นไหมมันจะเหมือนแบบยุคอวกาศนะประมาณนั้นนะครับดูทันสมัยหลุดโลกไซไฟดีนะก็สวยดีนะครับนี่สวยดีอันนี้ลอยได้ด้วยนะลำนี้ลอยได้ด้วยนะครับนี่ทดลองขับเลยนะเห็นไหมลอยได้ด้วยเวลายิงต้องชาร์จนะนี่เจ๋งดีนะเจ๋งดีนะแนวไซไฟนะครับฝ่ายนี้มีชาร์จด้วยเนี่ยมีบาเรียด้วยนะฝ่ายนี้มีบาเรียด้วยเจ๋งดีนะฝ่ายนี้โอเคแต่จะบังคับยากไปนิดนึงนะครับเพราะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมานะมันหมุนไปหมุนมานะครับโอเคก็สำหรับฝ่ายดาวชิลเด้นนะครับใครที่ชอบแนวไซไฟก็น่าจะเหมาะนะฝ่ายนี้นะครับลองไปเล่นดูได้นะครับก็แนะนำฝ่ายไปหมดแล้วนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับสามารถเอาแต่ละฝ่ายมาประยุกต์ใช้กันได้นะสามารถสร้างและอิสระเลยนะครับแต่ว่าต้องไปเก็บชิ้นส่วนของฝ่ายนั้นๆก่อนนะโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย